ูสูงขึ้นแล้วนะก็วันนี้จะมาทำ30แบ็คกราวด์มีนะคะเอาใหม่ก็วันนี้จะมาทำ30แบ็คกราวด์มีค่ะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยเนาะข้อหนึ่งนะคะชื่ออุ้มค่ะชื่อจริงชื่อทิติพรชื่อกิติอานนท์ค่ะข้อที่สองนะคะก็จะมีคนถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ก็เกิดวันที่25กันยา2549ค่ะข้อสามก็จะเป็นอายุ12ปีค่ะปีนี้62ก็13ค่ะข้อสี่ม.1ก็ต่อที่เดิมค่ะสันตะคุณคันแมนข้อห้าหรอดูกันก็มีข้อถามเหมือนกันนะว่าชอบกินอะไรขนมไอติมลูกอมอะไรอย่างนี้ชอบมากๆเลยข้อ6จะมีข้อถามว่าเป็นติ่งหรือเปล่าก็เป็นค่ะแบล็คพิงก์กับก๊อตค่ะก๊อต7เนาะคนจะมาถามอีกว่าเมนใครในก๊อตกับแบล็คพิงก์เนาะแบล็คพิงก์ก็จะเป็นเมนจีซูค่ะส่วนก๊อตเซเว่นก็จะเป็นเมนจินยองค่ะข้อ7ได้ที่เท่าไหร่ในห้องก็ได้คือ21นะคะนี่มากันข้อ8หลายคนถามว่าทำไมผมถึงเป็นสีน้ำตาลยอมหรือเปล่าก็คือไม่ได้ยอมนะคะอันนี้เป็นผมจริงเลยก็ถ้าเวลาโดนแสงก็จะออกน้ำตาลเห็นได้ชัดค่ะข้อ9อันเกี่ยวกับสายตาดีกว่าสายตามีข้างหนึ่ง650ก็อีกข้าง700ค่ะก็มีเอียงด้วยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเอียงเท่าไหร่ข้อ10ทำไมถึงมาเล่นติ๊กต็อกละกันเพราะเมื่อก่อนอะถ้าเป็นแฟนคลับจะรู้ดีเลยว่าหนูจะมี2ช่องก็คือมีช่องแต่ว่าอีกช่องนึงก็คือตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วเนาะก็ตัวช่องนั้นนะคะเคยเล่นกับเพื่อนก่อนนั้นพี่สาวให้มาลองเล่นเจ้าปัจจุบันที่เล่นนะคะก็เลยลองมาเล่นน้องแล้วก็มีผู้ติดตามขึ้นมาค่ะข้อ11ทำไมถึงน้ำหนักไม่ขึ้นละกันคือเป็นคนที่กินเยอะนะกินพวกไอติมขนมอาหารเยอะไปอ้วนข้อ12น้ำหนัก28ค่ะข้อ13ก็คือสูง144นะไม่ได้สูงมาชามกาวเราหนูสูงขึ้นแล้วนะหนูสูงขึ้นแล้วนะข้อ14ชอบไปเที่ยวทะเล wow. ข้อ15นะคะหนูมีพี่3คนค่ะคนก็คือห่างกับคนโต13ปีห่างกับคนที่2คือไป12แล้วแหละค่ะคนที่3ห่างกัน9ปีค่ะเป็นลูกหลงมาตอนแม่แบบอายุประมาณ40เลยไงก็เลยแบบพอเกิดมาก็คือพี่เขาโตกันหมดแล้วข้อ16เป็นคนที่ชอบซื้อละมุนมากข้อ17คือเป็นคนที่ความจำสั้นค่ะสมมติข้อนี้ข้อ17ไปข้อต่อไปก็คือจะลืมว่าอยู่ข้ออะไรแล้วพี่ถามก็จะคอยบอกอยู่ตลอดว่าข้อ18มีคนถามว่าจะไปดัดฟันไหมโตอีกนิดนึงเนาะแล้วก็ค่อยไปดัดก็ข้อ19มีหมาทั้งหมดกี่ตัว5ตัวแล้วก็แมว2ตัวแล้วก็ปลาอีกไม่รู้กี่ตัวข้อ20นึกไม่ออกอยู่โรงเรียนชางตะโคนคอนแวนนะข้อ21คือมีคนถามว่าใช้โทรศัพท์รุ่นนั้นคือใช้ iPhone X ค่ะข้อ22ทำยังไงให้ผมยาวดูแลผมดีๆคือหนูเป็นคนที่ใส่ชิ้นนวดเยอะมันก็เลยแบบผมจะยาวแล้วก็นุ่มเนาะ wow. ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกแล้วกันเนาะว่าทำไมผมถึงยาวอย่างนี้นะคะก็ข้อ23 อย่างที่บอกไว้ว่าความจำสั้นเนาะชอบเล่นเกมอะไรก็จะมีสปีดอะแล้วก็มีเล่นไอเดียมันก็จะมีเกมแบบว่าที่มันไม่ต้องใช้เน็ตเวลาที่มันไม่มีเน็ตนะข้อที่24ทำเดียวกันมาลูกโกดูช่องคนอื่นบ้างดูช่องตัวเองข้อ25มีคนถามว่าทำไมหนูถึงชอบเรียกแทนตัวเองว่าหนูเพราะว่ามันเหมือนชินด้วยแหละก็เพราะมีพี่เยอะก็ปกติก็เรียกกับพี่ว่าหนูอย่างเงี้ยค่ะก็ข้อต่อไปเนาะมีคนถามว่าชอบคลิปนี้หรอบางทีเวลาถ่ายคลิปในติ๊กต็อกก็จะเห็นเป็นพื้นหลังอันนี้นะคะชอบคิตตี้คือถ้าในซาริโอชอบชินามอนนะคะเฉลี่ยมาถ่ายคลิปที่ห้องพี่สาวค่ะแล้วพี่สาวชอบคิตตี้27เป็นภูมิแพ้28ก็คืออยากไปญี่ปุ่นค่ะเพื่อไปซื้อเซรามูน29มีเพื่อนสนิทกี่คนคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากแบบว่ามีเพื่อนสนิทเยอะงงว่าที่หลักๆเลยก็จะเคยเห็นแบบหนูแท็กตามไอจีเนาะแล้วก็ข้อ30ก็คือก็ภูมิใจเนาะที่แบบเราทำงานแล้วก็แบบได้ตังค์ไปจ่ายค่าเทอมเองอะไรนี้แล้วก็จ่ายค่าขนมไปโรงเรียนอะไรนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้หนูได้มีงานทำเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยทีนี้เนาะเกี่ยวกับแบบ30ข้อเกี่ยวกับตัวหนูเนาะก็ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหนูแบบอุ๊ยอุ๊ยเนาะเพราะว่าพอช่วงมันฝุ่นเข้ามาแล้วยูเซียมันก็เป็นนี้เนาะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวหนูจะไปพยายามตอบมันให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย